ผลพรรคนักปรุงพลัสเราจะเริ่มจากการทำตัวน้ำยำมันก่อนเลยนะครับจริงๆก็จะมีพวกน้ำตาลปี๊บมีกะปิอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้นี่เราก็จะใช้น้ำดองมะกอกนะครับของเครสโปนะครับแล้วก็ใช้เนื้อด้วยมะกอกดองของเครสโปเนี่ยเขาจะมีทั้งมะกอกเขียวแล้วก็มะกอกดำนะครับตัวมะกอกเขียวเนี่ยจะพิเศษกว่าหน่อยตรงที่จะมีแบบสอดไส้พริกด้วยนะครับตัวมะกอกเขียวจะเป็นตัวที่เขาเก็บตอนที่ยังไม่สุกมากนะครับก็จะมีรสชาติแบบว่ามันเค็มๆนะครับเราจะกรองน้ำกับเนื้อนะครับออกมานะครับว่าตัวมะกอกเนี่ยครับจะเป็นแบบเม็ดเต็มๆนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับผมจะตักตัวน้ำที่ดองมะกอกนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะไปทำตัวน้ำยำมันครับผมก็จะเอาน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปตามด้วยกะปินะครับเราทำปริมาณนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใส่รวมๆไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับใช้ไฟเบาๆนะครับเราจะเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายนะครับแล้วก็คนให้ตัวกะปินะครับมันผสมเข้ากันส่วนผสมของเรานะครับตอนนี้เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับกะปิก็ละลายดีแล้วนะครับเราปิดไฟเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะพักให้ตัวน้ำตาลเรานะครับหายร้อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อเอาละครับตอนนี้ตัวน้ำตาลเรานะครับหายร้อนแล้วนะครับผมจะเอาตัวมะกอกที่เมื่อกี้เรากรองไว้นะครับนี่ใส่ลงไปนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับเราก็จะมาทำการหั่นพริกนะครับเอาไว้ใส่ในตัวมะกอกทรงเครื่องเรากันก็มะนาวนะครับสักซีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอามาวางแต่งจานถ้าใครชอบกินแบบแซ่บๆนะครับจะเอาไปคลุกตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้กุ้งแห้งป่นก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมมีเป็นกุ้งแห้งฝอยๆอย่างนี้ตัวเล็กนะครับเพิ่มความแซ่บนะครับด้วยพริกป่นนะครับตัวนี้ครับไม่ได้ทำเป็นแบบเปรี้ยวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบกินเปรี้ยวๆก็บีบมะนาวเพิ่มได้นะครับอร่อยเหมือนกันพวกของต้องดองในบ้านเรานะครับต้องยกให้เลยครับอะไรๆก็จับมาดองได้หมดนะครับไม่ว่าจะดองไว้กินเล่นกินจริงนะครับหรือว่าจะเอามาทำเมนูแบบนี้ครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ